ครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะในรถอีซูซูนะครับเจ้าตัว MX ผมจะพามาชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าลำโพงเสียงกลางนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับชุดหน้าแยกชิ้นชุดหลังแยกชิ้นชุดนี้นะครับเป็นชุดยอดนิยมทีเดียวช่วงนี้มาแรงจริงๆเพื่อนสมาชิกนะครับติดตั้งให้กับรถรุ่นไหนค่ายไหนแม่ผมบอกเลยว่ามีมิติโดดเด่นชัดเจนเพื่อนสมาชิกมีสินค้าดีอยู่แล้วแต่ต้องได้รับการติดตั้งนะครับที่ถูกทางถูกวิธีนะครับตามมาชมนะฮะเพื่อนสมาชิกวันนี้ครับผมมีไดอะแกรมให้เพื่อนสมาชิกเห็นกันก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตตรงนี้เป็นฟอนต์ใช่ไหมครับกำลังสัญญาณนะครับนี่เลยนะฮะมาเข้าตัว passive crossover นะครับตัวแยกความถี่แล้วตามด้วยเจ้าตัว Twitter นะครับเราจะติดตั้งนะฮะนี่นะครับเจ้าตัว Twitter ตำแหน่งเดิมอยู่บนแดชบอร์ดนะครับต่อไปนะครับมาเข้าเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับหรือเป็นลำโพงเสียงกลางเพื่อนสมาชิกเรามาชมกันเลยเพื่อนสมาชิกผมขออธิบายแบบนี้นะครับเราปูพื้นฐานก่อนให้เขามีโครงสร้างที่แข็งแรงนะเพื่อนสมาชิกโดยการติดตั้งแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบรตซึ่งมีน้ำหนักเบาจริงๆและนะฮะทนพื้นอากาศบ้านเราดีเยี่ยมแม่นะครับนะฮะเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับผมต้องขอบคุณนะฮะที่อินบ็อกซ์เข้ามานะครับมาสอบถามว่าทีมงานของผมฮะเรามีเทคนิครูปแบบไหนเคล็ดลับรูปแบบไหนนะครับให้แผ่นแดมกับโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะให้เขายึดเกาะกันได้ดีอ่ะชมต่อนะครับนี่เพื่อนสมาชิกทีมงานของฮอนซาเพื่อได้นำเทคนิคในการสร้าง enforcement โอ้โหเห็นไหมครับที่ขึ้นตารางของฮอตตรงนี้นะฮะนะครับเพื่อเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างให้เขายึดเกาะกันได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซับเสียงยกนิ้วโป้งนะครับกล้องไฟตามเลยนิ้วโป้งปุ๊บโอ้โหเห็นไหมฮะนี่แหละครับลดค่าลีกนะฮะคือการโล่ไหลแล้วรวมไปถึงนะฮะการสั่นนะครับและเสียงสะท้อนมีไหมไม่มีแล้วนะครับผมประโยชน์ของเขานี่แหมนะครับลดเหลือจริงๆนะครับลดเสียงภายนอกเข้ามาภายในห้องมือสารได้ด้วยเพื่อนสมาชิกนี่นะครับต่อไปนี่นะฮะเพื่อนสมาชิกตรงนี้นะครับที่ผมบอกชุดหน้านะครับเป็นลำโพงเสียงกลางตรงนี้เป็นลำโพงตรงรุ่นนะขนาด 6x9 นะครับก่อนติดตั้งเพื่อนสมาชิกสังเกตได้เลยนะครับทีมงานของผมนะครับนะฮะได้ทำการออกแบบนี่เลยเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับในรถแต่ละรุ่นนะฮะนะครับแต่ละค่ายออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นี้บอกว่าแตกต่างกันไปลดเสียงที่ตกกระทบและตามไปด้วยลดความสูญเสียงเสียงเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าลิงก์ตรงนี้คือขั้นตอนในเทคนิคนะครับบริเวณชุดหลังนะก็เช่นเดียวกันเพื่อนมาชิกนะฮะเรามาดูไดอะแกรมเลยชุดหลังนะครับเพื่อนมาชิกครับนี่นะฮะนี่ชุดหน้านะครับชุดหลังนะครับนี่ครับนำสัญญาณเข้ามาปุ๊บผ่านตรงนี้นะครับตัว passive crossover นะครับแยกมาปุ๊บเจ้าตัว Twitter นะครับแล้วตามไปด้วยนะครับเจ้าลำโพงเสียงกลางนะครับเราจะติดตั้งในตำแหน่งเดิมนี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมฮะทีมงานนครซาวด์เพื่อนครับเราต้องลดค่าลีกนะครับค่า reflection และการสั่นตรงนี้แบนทิ้งให้หมดนะครับผมจะเอาเสียงตรงนี้นะครับให้เขามีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นให้เสียง mid bass ที่ดีจริงๆนี่เจ้าตัว spacer นะครับแล้ว extra link นะครับตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานของผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะเพื่อนสมาชิกเราจะนำสัญญาณจากฟอนต์นะครับตรงนี้นะครับชุดหน้ากับชุดหลังต่อไปก็นี่นะครับยิงลงมาเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัวซับบ็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเป็นตำแหน่งที่มีมิติเนื้อเบสนุ่มๆเบสลงตัวทีเดียวนะครับด้านในนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมคือตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งนะฮะเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับโดยทีมงานฮอนซาวด์เลยครับเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมบนแดชบอร์ดนะครับเห็นไหมฮะในการออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับออกแบบเพจขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับและตามไปด้วยนะฮะเอ็กซ์ตร้าลิงก์นะครับขนาดทวิตเตอร์ยังมีเลยเห็นไหมครับนะครับผมเน้นเกี่ยวกับการติดตั้งเน้นเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับตรงนี้คือขั้นตอนแล้วแฝงด้วยเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวทวิตเตอร์ในรถอีซูซูเจ้าตัวเมคคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับนี่นะฮะเป็นชุดยอดนิยมนะครับผมจะมาพูดถึงในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์นะครับเมื่อช่วงที่แล้วผมอธิบายเพื่อนสมาชิกเห็นกันแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์เราติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะฮะผ่านตัว passive cross นะฮะชุดหน้าชุดหลังนะครับและตรงนี้นะฮะนะครับตรงนี้เป็นฟอนต์เดิมนะครับนำนี่ฮะสัญญาณมาเข้าเจ้าตัวซับบ็อกซ์นะครับและตำแหน่งการติดตั้งนะครับผมที่ได้รายละเอียดเบสที่นิ่มๆนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกอยู่บริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งเพื่อนสมาชิกนะครับแม่นะฮะดูทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เพื่อครับผมบอกแบบนี้เลยรถแต่ละรุ่นนะผมเอาใจใส่นะครับการติดตั้งมาตรฐานเดียวกันอย่างแน่นอนผมการันตีเสียงเกินราคานะครับเพื่อนสมาชิกครับยึดอย่างแน่นหนาเวลารถเคลื่อนตัวไม่สั่นคลอนนะครับ
และรวมไปถึงนะเพื่อนสมาชิกสังเกตนะเดี๋ยวผมเลื่อนแบบนี้อ่ะปุ๊บเห็นไหมครับใช้งานได้ปกติจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักพิงปุ๊บเราเลื่อนถอยหลังอีกทีนึงปุ๊บพนักพิงเพื่อนสมาชิกเดินหน้าอีกทีปุ๊บแหมนะครับตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์นะฮะในรถอีซูซุเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวช่วงหน้านะผมบอกได้เลยนะครับชุดฟังสบายชุดยอดนิยมผมบอกเลยว่ารายละเอียดเสียงครบถ้วนจริงๆนะครับรบกวนนิดนึงกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแหมผมก็ขอทุกคลิปทุกรีวิวจริงๆนะครับแหมเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆนะเพื่อนสมาชิกขอบพระคุณนะครับช่วงหน้าฟังเพลงด้านในนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับในรถอีซูซุนะครับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์นะครับทีมงานผมได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดยอดนิยมทีเดียวนะครับชุดนี้นะผมบอกแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องด้วยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชุดดนตรีนะครับและเป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆนะครับเสียงเกินราคาเฉพาะขนาดไหนตามมาฟังพวกผมเลยนะครับชิคครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะเสียงเกินราคาแน่นอนนะครับผมบอกแล้วว่าชุดนี้มาแรงมาแรงและมาแรงจริงๆนะครับเสียงเกินราคาเป็นราคาที่จับต้องได้เพื่อนสมาชิกนะครับผมบอกแบบนี้ได้เลยและเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามรีวิวนี้อยู่นะครับอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแต่ไม่รู้ว่าอัปเกรดชุดไหนดีแพงไหมราคาเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะเข้ากับรถเราไหมฟังแล้วเพาะแบบรถอีซูซุมิวเอ็กซ์คันนี้ไหมใช่ไหมครับผมบอกแบบนี้มาร้านฮอนซาวด์เพื่อนครับมาปรึกษากันนะครับและเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์เพื่อนสมาชิกอย่างแน่นอนผมการันตีอีกครั้งนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้เชื่อผมนะเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเป็นชุดยอดนิยมในรถอีซูซุเจ้าตัวเมคคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่แล้วนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมขอเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ